รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์11โมงทางไทยรัฐทีวีช่อง32ครับวันนี้แขกรับเชิญของอาจารย์เป็นพระเอกหนุ่มรูปหล่อมากฝีไม้ลายมือในครัวฉกาจฉกรรจ์เหลือเกินคุณอาร์ตพสุทธิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับตายแล้วเสื้อผ้าขาวสะอาดมาเข้าครัวทำกับข้าวไปเดี๋ยวกับข้าวเลอะมาถอดเสื้อเข้าครัวดีกว่าไหมไอ้ไอ้ไอ้อย่าคุณผู้ชมครับวันนี้น้องอาร์ตไม่ต้องไม่ต้องมีภารกิจต้องทำกับข้าวให้อาจารย์ที่สั่งชิมกับเมนูที่มีชื่อว่าเนื้อผัดพริกไทยดำเนื้อสดหรือเนื้อหมักครับเนื้อสดหรือเนื้อหมักเนื้อสดค่ะกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปเนื้อผัดพริกไทยดำฝีมือคุณอาร์ตพสุทธิ์จะกินได้หรือเททิ้งคุณผู้ชมต้องติดตามชมพร้อมไหมเปลี่ยนชื่อรายการใหม่ได้ไหมอาจารย์เป็นรายการทำไม่เป็นก็ต้องกินเอาทำไม่เป็นก็ต้องกินเหรอโอเคมาโอเคลงมือเลยครับโอเคผู้ชายหล่อๆเข้าครัวคุณผู้ชมยังไงมันก็ต้องกินได้อยู่แล้วกินกับข้าวเหรออาจารย์เตรียมข้าวเสร็จเตรียมข้าวนะเตรียมข้าวเสร็จแล้วชุดต้องมาไหมอาจารย์เวลากินข้าวเวลากินข้าวเหรอชุดต้องมาทำไมเวลาไปออกรายการที่ไหนต้องถอดเสื้อทุกทีเลยผมต้องบังคับเหมือนอาจารย์เมื่อกี้อ๋อเมื่อกี้ฉันไม่ได้บังคับฉันเพียงแค่ห่วงเสื้อขาวจะเลอะเท่านั้นแหละโอ้มีกระดกด้วยมันเป็นฟอร์มมันเป็นฟอร์มโอ้ยตายร่อนกระทะแล้วอะไรต่ออาจจะรู้ไหมอ่ะเอานี่ไงเห็นไหมอันยาบาแล้วกับกลับไปอีกเลยเห็นหรือเปล่าเห็นฟอร์มเลยมาที่อยากเห็นตอนกระดกอีกทีนึงอ่ะฮึบนี่เป็นไงกระดกไงครับชอบอ่ะฮึบฮึบฮึบนี่เป็นไงอาจารย์ชอบพี่เราชอบแบบนี้ชอบจังเลยมีอะไรเล่นสนุกในครัวแบบเนี้ยไปทีใช่ไหมตัดออกมา10ช็อตนะครับอันนี้นะ อันนี้เอ๊ะพริกไทยดำเคยจะสั่งกินนั่นน่ะสินั่นน่ะสิตอนนี้จะกลายเป็นเนื้อทอดแล้วนะคะนานมากค่ะอ๋อเราพักไว้ก่อนได้ไหมไม่เป็นไรเราพักไว้แล้วอ่ะใส่เฮ้ยจะพี่ใส่สำอะไรใส่อะไรบ้างอ่ะเราลืมอ่ะเราลืมอ่ะนึกก่อนนะพี่ไทยดำใส่อันนี้ออกกินไม่ได้ก็ต้องกินครับบอกแล้วโอ้ตายแล้วดูน่ากินจังเลยอ่ะตอนนี้เครื่องปรุงแล้วปรุงแล้วนะน้ำตาลใส่น้ำตาลอุ้ยหวานนิดหอมมั้ยใช้ได้อยู่อาจารย์กินได้แต่อร่อยหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวฉันก็เอาเนื้อไปล้างน้ำแล้วกันไปทำเมนูต่อไปแต่พริกไทยดำเนี่ยใส่สุดท้ายไหมเหรอยังไม่สุดท้ายเหรอเนี่ยรอจนกระทั่งตั้งนานละพริกไทยดำสุดท้ายก็ได้ผมชอบใส่ใส่เยอะอย่างนี้เลยเหรอผมชอบจริงๆผมชอบใส่หมดเลยด้วยตามดันอุ้ยเหรอผมชอบพริกไทยพวกอะไรอย่างเงี้ยครับกินแล้วมันเล่าร้อนนี่น่าล่ะถึงได้เป็นคนดูเล่าเรื่องมากมากขนาดมากมากใส่ไปจะหมดแล้วเนี่ยขายของน่าดูมากมากรายการของเธอแบบนี้หรือเปล่ารายการผมแบบนี้ครับวันนั้นอาร์ตฝากติดตามด้วยนะฮะเดี๋ยวยูทูบชาแนลและเฟซบุ๊กครับผมเฮ้ยอร่อยกอกอร่อยจานช่วยผม
น้ำตาลนิดนึงน้ำปลา2หยดจะอร่อยได้ยังไงต้องรอไม่ใส่แล้วแล้วหรอผมเสร็จแล้วเอาเสร็จแล้วใส่จานผมเสร็จแล้วใส่แล้วหรอไม่ใส่แล้วจานตายตายตายพอแล้วไหนร่อนให้ดูอีกทีสิโอเคค่ะตายแล้วนั่นอะไรอ่ะเสร็จแล้วก็ตายดูหน้าตาน่ากินเนาะหน้าตาผมไม่น่ากินหน้าตาอาหารน่ากินมากเลยอ่ะก็ตายเราชิมเลยดีกว่าเนาะชิมเลยอาจารย์ปิดก่อนนะปิดก่อนนะมาไม่ปิดแล้วปิดแล้วไม่ปิดแล้วชิมแล้วชิมผมชิมแล้วผมชิมแล้วผมมั่นใจในรสชาติผมแต่เธอก็ผมแซ่บอยู่แล้วเธอต้องชิมนิดนึงผมชอบนี้เหนียวนิดนึงแต่มันเป็นที่เนื้อไม่ได้เป็นที่รสชาติผมอ๋อตายแล้วเหนียวเป็นที่เนื้ออืมใช่เลยเอารสชาติเดี๋ยวที่เนื้อจ้ะเพราะเนื้อผมไม่ได้เตรียมมาอืมโทษเราเองพริกไทยเราร้อนมากคุณผู้ชมเผ็ดขึ้นถึงสมองเลยผมเป็นคนชอบกินผมเป็นคนชอบกินพริกไทยพวกอะไรเงี้ยจ้ะเป็นการผัดเนื้อผัดพริกไทยดำที่เข้าท่าที่สุดที่เคยกินมากินได้เมนูต่อไปกับนิสัตจะเข้าครัวบ้างเดี๋ยวคุณผู้ชมติดตามชมครับอุ้ยแกงจิ๋วอร่อยอ่ะอร่อยอาจารย์แต่อาทำเก่งอ่ะฮะอืมอร่อยธรรมดาอาจารย์มีแต่คนชมช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เราขอเสนอเมนูผัดไทยเส้นหมี่เย็นตาโฟมาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มจากเคล้าผสมเส้นหมี่สดกับซอสเย็นตาโฟตราโลโบเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนใส่กุ้งผัดพอให้กุ้งเริ่มสุกใส่หอมแดงสับใช้โป๊สับและเต้าหู้เหลืองผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เส้นหมี่ไข่ไก่ผัดจนส่วนผสมเข้ากันใส่ถั่วลิสงถั่วงอกสดและใบกุยช่ายผัดให้ส่วนผสมเข้ากันอีกครั้งตักผัดไทยเส้นหมี่ใส่กระทงใบตองรับประทานคู่กับถั่วงอกสดและต้นกุยช่ายอร่อยง่ายๆทำได้ไม่ยากเพียงแค่มีโลโบค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับเบลเยียมนะคะในช่วงรถเค็มสั่งได้ค่ะเราเจอนี่ค่ะสติ๊กเกอร์รถเค็มสั่งได้ที่ร้านไหนนะคะแสดงว่าร้านนั้นเนี่ยสามารถสั่งอาหารที่รถเค็มได้ไม่รอช้านะคะเดี๋ยวเราเข้าไปทานอาหารร้านรถเดิมกันเลยค่ะไปค่ะพี่ค่ะเอาคุกกี้น้ำทะเลนะคะแล้วก็เอาข้าวแห้งทะเลค่ะใช่ครับเอาเป็นแบบรสเค็มนะคะและเมนูที่2 อย่างที่น้องสั่งไปสามารถลดเค็มได้ยังไงบ้างคะพี่อังเมนูสุกี้ทะเลเนี่ยคือเราจะใช้ความหวานจากตัวของน้ำแกงของเนื้อไก่โครงไก่ครับแล้วก็ใช้เท้าโดยที่เราไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยตัวน้ำจิ้มสุกี้เราไม่ได้ใส่ทั้งเกลือและน้ำปลานะครับตัวข้าวแห้งตัวนี้ครับจะไม่ได้ใส่ส่วนผสมของเกลือหรือว่าน้ำปลาเลยเราจะใช้แค่ซีอิ๊วขาวกับน้ำมันหอยแค่นั้นเองน้ำซุปดีมากถ้าสมมติไปสั่งเมนูอื่นนอกจาก2เมนูนี้ก็คือสามารถลดเค็มได้ด้วยเหมือนกันทุกเมนูของทางร้านเราสามารถทำลดเค็มได้หมดเลยสำหรับคนไหนนะคะที่สนใจนะคะรักสุขภาพเพิ่มมากขึ้นนะคะแค่เพียงหวานสติ๊กเกอร์ลดเค็มสั่งได้นะคะเบลต้องขอบคุณพี่อังมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะเบลก็มีเสื้อนี่เลยค่ะเลดซอลนะคะลดเค็มลดโรคมอบให้พี่อังไปเลยลดเค็มสั่งได้